การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำมาพบกับวิกิช่วงวันหยุดสบายๆแบบนี้กับรายการ Ideas Today by Hey Fred Ideas ดีเพื่อคนรักการตกแต่งบ้านค่ะสำหรับวันนี้รายการของเรามากันที่วงเวียนใหญ่แล้วครับประทับใจมากๆคำที่ก็พูดคำว่า Paradise on Groundแล้วก็ greenery in the sky ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือมาจากเจ้าของโครงการเลยค่ะที่นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมโอ้โหมีการออกแบบ modern oriental style นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยวิธีมั่นใจว่าเป็นแบบที่ unique มากๆในตัวของมันเองค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะใน exterior หรือว่าตึกของเขาเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เป็น5เหรียญค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ทำวิกิมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับสัญลักษณ์5เหรียญจักรพรรดิที่คุณวิกกี้พูดถึงนั้นคือสัญลักษณ์ของโครงการไบรท์วงเวียนใหญ่ที่จะปรากฏขึ้นอยู่บนยอดตึกของคอนโดมิเนียมสุดหรูที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดและมองเห็นวิวกว้างไกลที่สุดในย่านวงเวียนใหญ่เลยครับซึ่งคุณสมชัยอํานวยพรสกุลในฐานะเจ้าของโครงการก็ได้เล่าถึงการออกแบบและการก่อสร้างที่มีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากเลยครับไบรท์วงเวียนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นชุมชนคนจีนโบราณตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสัมพันธมิตรบุกมาทิ้งระเบิดในใจกลางกรุงเทพฮะเราได้ที่ดินแปลงนี้มาเราก็ตั้งใจพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัยโดยออกแบบคอนเซ็ปต์เป็นแบบโมเดิร์นโอเรนทัลให้อยู่สบายแล้ววัสดุที่ใช้เราก็ให้แบบคุณภาพดีเท่าที่เราสามารถจะให้ได้โดยบอกดีไซเนอร์หรือบอกมัณฑนากรว่าเราจะสร้างเหมือนกับบ้านคนจีนโบราณคหบดีหลังบ้านจะเป็นสวนแล้วก็จะเป็นสระน้ำครับสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งของเจ้าของบ้านถึงแม้ว่าแนวคิดจะแฝงไว้ด้วยปรัชญาจีนแต่รูปแบบของอาคารนั้นกลับเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบตะวันตกที่เน้นความเรียบหรูเห็นได้จากการออกแบบระเบียงห้องที่เป็นแบบเซมิเอาท์ดอร์บัลโคนี่นั่นก็คือเป็นระเบียงที่มีพื้นที่กว้างและมีกระจกกั้นภายนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเหมือนภายในห้องได้ทุกเวลาที่ต้องการเลยครับออกแบบโดยลักษณะเน้นการใช้ฟังก์ชันให้ใช้ได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์โดยออกแบบระเบียงเป็น2ชั้นฮะซึ่งมีระเบียงนอกกับระเบียงในเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานที่เรียกว่า Jewelry Balcony นะฮะก็คือกระจก2ชั้นชั้นนอกกับชั้นในทีนึงก่อนจะออกไปที่ระเบียงนะครับที่ดิน1ไร่ข้างหลังเรามีสระว่ายน้ำเรามีสวนแล้วก็มีห้องฟิตเนสอยู่ข้างหลังนะครับเหมือนกันทุกอย่างครับเพียงแค่เราจับจากข้างบนลงมาอยู่ข้างล่างโดยหลักคอนเซ็ปต์ของบ้านของท้าวบดีจีนโบราณคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณสมชายพูดถึงมาสักครู่นี่เองว่าที่โครงการไบรท์วงเวียนใหญ่จะมีการออกแบบทุกพื้นที่ให้มีความหมายแล้วก็ให้สิ่งดีๆหรือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับคนที่ผู้อาศัยที่นี่ค่ะแค่นี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปดูเองแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ตรงนี้พักสักครู่นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสนับสนุนโดยเฮเฟเล่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณ
ผู้ชมค่ะอยู่ช่วงเบรก2ของ Ideas Today by Hefele นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวิกกี้อยู่ที่ห้องตัวอย่างของโครงการ Bright วงเวียนใหญ่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะห้องกว้างมากนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันอยู่บ้านตัวเองเลยวิกกี้ว่านะโครงการแบบนี้นะคะที่มีห้องกว้างที่เป็นคอนโดมิเนียมค่ะหายากนะคะคุณผู้ชมซึ่งที่ปฐุมสักครู่ที่เองก็ว่าทุกพื้นที่มีการออกแบบที่มีความใหม่เนี่ยตอนนี้วิกกี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูเลยค่ะตอนนี้ก็ไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับโครงการไบรท์วงเวียนใหญ่ถึงแม้จะอยู่ในย่านชุมชนที่นับวันจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยแนวคิดของคุณสมชัยเจ้าของโครงการนี้ต้องการจะให้ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของคนทำงานรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างสงบร่มเย็นนั่นเองครับจึงได้ออกแบบห้องต่างๆให้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งและขนาดของห้องครับเราออกแบบในลักษณะเป็นแบบใช้เป็นแบบโมเดิร์นโอเรียนทัลสไตล์เน้นความเรียบหรูและนิ่งๆนะครับเป็นแบบลักษณะแบบเซนเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เราอยู่แล้วมีความเงียบสงบแล้วก็โปร่งไม่ร้อนแน่เพราะเราไม่ได้ไปขวางทิศทางแดดนะครับแล้วเราตามลมเหนือลมใต้ในแต่ละฤดูกาลของประเทศไทยครับในหนึ่งห้องนอนเราเริ่มต้นตั้งแต่34ตารางเมตรนะเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วเราก็มีฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ในห้องมีครัวมีตู้มีเตียงมีห้องน้ำแล้วก็มีชาวเวอร์สกรีนครับห้องนอนแต่ละห้องเรากั้นเป็นสัดส่วนเลยนะครับจะแต่งให้ fully furnished ครับคุณผู้ชมครับแบบ1ห้องนอนขนาด 34.5 ตารางเมตรนับว่าเป็นโครงการที่เริ่มต้นขนาดห้องใหญ่กว่าโครงการทั่วไปมากเลยนะครับและยังมีการตกแต่งให้ครบชุดไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านตู้เสื้อผ้าชุดครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องน้ำซึ่งโครงการจะเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยเรียกว่าสามารถเก็บกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้ทันทีเลยครับที่เราเคยมีประสบการณ์ใช้กับผู้ซัพพลายเออร์เราในอดีตทางเราเคยสร้างโครงการแรกที่สูงวิทซอย24แล้วก็ยกทุกอย่างจากสูงวิท24ในคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่มาไว้ที่วงเวียนใหญ่คุณผู้ชมครับโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่อย่างไบรท์ย่อมต้องมีการคัดเลือกผู้ประกอบการแบรนด์คุณภาพไว้ในทุกตารางนิ้วครับอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆที่ต้องใช้ความแข็งแรงคงทนเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของบานกระจกหรือบานประตูขนาดใหญ่และทนทานต่อการใช้งานนั้นทางโครงการก็ยังเลือกใช้อุปกรณ์คุณภาพจากประเทศเยอรมนีซึ่งการใส่ใจในทุกรายละเอียดแบบนี้ครับทำให้ไบรท์วงเวียนใหญ่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่น่าจับตามองที่สุดโครงการหนึ่งในย่านนี้เลยครับคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้เป็นไอเดียจากโครงการ Bright วงเวียนใหญ่ค่ะที่มีการออกแบบ Modern Oriental Style ค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือเลือกสิ่งดีๆสำหรับลูกค้าแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ Bright วงเวียนใหญ่นะคะที่แชร์ไอเดียของเราในวันนี้ค่ะแล้วในวันนี้เวลาของรายการ Ideas Today by Hefele หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 5:45 ถึง 5:55 นาทีค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ